อีก20นาทีครับยังมีโอกาสครับ20นาทีเต็มๆครับข้างหลังครับแล้วเปิดมาก็ยิงก่อนเลยครับลูกนี้20นาทีเต็มๆครับกลับมาสู้ครับข้างหลัง DHL กับคาแมลเปิดแล้วทะลุขึ้นมาลูกนี้โอ้โหเป็นปฐมพยาบาลมาครับกลับมาที่ต่อเลยครับแล้วเปิดตัดลูกนี้ไม่ถึงปุ้ยครับเข้าไปไม่ถึงครับโอ้โหนี่ผู้ถอดประตูทำแหมนี่เล่นได้ปั้นใจจริงครับโดยเฉพาะครึ่งแรกครับแล้วซ้ายเรียกมาโล่งๆเลยครับพยายามจะเปิดเร็วจังหวะนี้ยังติดครับแล้วแถวสองยกขึ้นมาทีนึงแม่ลูกนี้มันไม่ตรงเพื่อนครับโอ้ยตาลพยายามจะยกให้เพื่อนข้างหน้าครับนี่ครับเดี๋ยวเราพยายามเล่นเกมเร็วให้มันเร็วขึ้นครับสปีดบอลครับเร็วกว่าครึ่งแรกครับโอ้แล้วจับได้แล้วกีบแล้วยิงลูกนี้ซ้ำไม่ตรงกล่องครับโอ้โหไปหรือตัวมันตั้งไม่ตรงครับโอยโอ้โหมีโอยจังหวะนี้เหมือนมีไดโนเสาร์ที่วางขวางอยู่ครับผมต้องบอกว่าตัวมันตั้งไม่ตรงครับตัวมันก็ยิงดีแล้วครับโอ้โหไม่ดีไม่ยิงไม่ตรงต่อเลยครับยังครับยังสองศูนย์อยู่ครับให้ตรงกลางลูกนี้แม่โดนจับได้ครับที่อันนี้โค้งขึ้นมาเองเลยครับแหน่งแล้วยิงอุ้ยใช้เท้าเซฟแล้วลูกนี้ยังสกิปออกหลังได้ครับผู้สาประตูล้มตัวเลยใช้เท้าสักขัดครับยังได้เป็นลูกเตะมุมของคะแนนต้องดูวันนี้มีหลายหลายเกมครับมีอาการบาดเจ็บอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะครับทำให้เกมมันหยุดไปหลายหลายครั้งเลยครับเดี๋ยวดูเฉพาะผู้สาประตูครับหลายหลายเกมอันนี้ครับหลายหลายจังหวะครับแหมผู้สาประตูบาดเจ็บนี่ต้องให้เวลานิดนึงครับเป็นตำแหน่งที่เปลี่ยนกันไม่ได้ครับหลายหลายทีมนี่ไม่มีตัวสำรองครับตำแหน่งนี้เดี๋ยวสำหรับคู่ต่อไปครับต้องประธานโทษที่รอด้วยนี่ครับมันเกิดอาการบาดเจ็บครับจากหลายๆที่มันทำให้เกมการทำอาจจะถูกเลื่อนออกเลื่อนเวลาไปบ้างนิดหน่อยครับเก็บจากจังหวะไหนครับผู้ถามประตูเดี๋ยวต้องดูครับไหวไหมครับถ้าไม่ไหวอาจจะต้องเปลี่ยนผู้เล่นนะครับแล้วกลับเอาเล่นต่อผู้ถามประตู DHL กลับมาประจำการได้ครับทำแม่ยกมาเสาสองแล้วหมุนมีชนเสาได้หรือมาโอ้ยเปลี่ยนเสาเหลือครับมีก็เสาหนึ่งครับแล้วกระโดดมาลูกนี้พี่อันมงแล้วอย่างไม่พออันตรายครับพี่ตาลไปเก็บทางขวาลูกนี้ให้ตามช่องดิ้วจังหวะสุดท้ายพี่อันยังลำบากออกหลังไม่ได้ครับบ้านคนดูเตะลุงครับนี่แซวสวนกลับมาจังหวะสักครู่หน้ากลัวทีเดียวหยอดกลับหลังมาแล้วกีลูกนี้จังหวะสองยังเคลียร์ออกมาได้ครับคะแนนมาทางไหนไปทางนั้นแล้วตอนนี้ดูครับฝั่งซ้ายข้ามมาสวยฮะแล้วโยกไปเถาหูเถาของนี่ตั้งใจแล้วให้เบนครับสูงแล้วนะครับลูกต้องบอกว่าสัญญาณนี่ว่าสูงแล้วแต่ลูกนี้โยนไปที่สูงกว่าคุณผู้เล่นนี่มีรูปร่างค่อนข้างสูงนะน่าจะสูงสุดเลยลิ้งออกเลยครับ
โยนมาทีนึงยังหมุนทิ้งขึ้นมาแล้วบอลไม่ออกครับจังหวะนี้ได้จังหวะสุดท้ายนี่ไม่ทันครับไม่รู้ใจมุมครับโยนมานี่นี่เลยเลยครับเพื่อนที่วิ่งเข้าไปหลอกเสาหนึ่งครับโยนเสาสองนะนี่ยังติดครับจังหวะนี้ครับกระแทกจากข้างหลังขวางครับโอ้โหมีอาการบาดเจ็บมากด้วยครับโดนนี่ครับยิ้มเลยผมพยาบาลออกมาโอ้หน้าสงสารจริงแต่เพิ่งก็ถึงได้ประมาณครึ่งหลังลงต่ำลงมาเล่นเดินอัดอีกแล้วแล้วมาดูฟูคิสจังหวะนี้ครับพิการเปลี่ยนตัวก่อนครับทางด้านนี้แอลครับเอาพิการออกครับโอ้แล้วดูครับสองคนครับลอยออกไปแล้วลูกนี้หัวพี่เบนยกมาแบบพับอกลงครับยังได้ครับพี่เอยิงไกลลูกนี้หูช่องสามเหลี่ยมแล้วเด้งออกมาโอ้โหลูกนี้ลูกบอกว่ายิงไม่ดีเลยครับพี่เอถ้ายิงเท่าไหร่ลูกจะคู่ต้องบอกเป็นลูกที่สวยงามมากครับยิงจากขึ้นสนามแล้วบอลไปช่วงสามเหลี่ยมแล้วเด้งออกมาเนี่ยบอลมันนี้ไม่มีดวงหรือเปล่าพี่เจ้าหลายๆจังหวะหัดทวงเสาทวงทานครับหลังหลงทิ้งขึ้นมาหรือว่าบางอยู่แล้วหูนี่ไหวเลยครับเล่นยากนิดนึงครับหรือว่าตัวสุดท้ายมีพี่เอยืนคุมอยู่โอ้โหบางทีนี่อ้าวแล้วจะสวนกลับมาเนี่ยแล้วจะให้ย้อนกลับมาหรือยังติดบล็อกครับตามมาพี่เบนคือหลังกลับมาเอาเล็บให้พี่นี้แม่เกือบไม่ดีแล้วเลยมองมาที่พี่อ่านครับคอมเมจะสวนกลับดึงจังหวะไว้นิดนึงมาตรงกลางแล้วให้หยอดมาทางซ้ายนี่ถ้าคุณเก็บบอลโล่นี้ฟังอยู่โอ้โหเอ๋แชร์ออกไปก่อนครับข้างสนามให้สัญญาณขอเปลี่ยนตัวครับคอมแมนตัวใครจะออกครับน่าจะเป็นสูงหน้าครับเริ่มต่อไม่ไหวครับมีอาการบาดเจ็บตั้งแต่ช่วงครึ่งแรกครับต่อไปประกาศแต่งตัวเลยไอ้หน่องอะไรไม่แต่งตัวหน่องอย่างสกัดทิ้งขึ้นมาพี่เอบอลลอยโหนแล้วแม่จังหวะนี้ยังสกัดออกข้างแล้วคะแม่พุ่มเร็วแล้วดีแซวเดินดึงกลับมาแล้วให้กลับมาตั้งที่พี่เอหยอดมาตามช่องสวยครับจังหวะนี้ดูครับให้เข้าไหนไม่ได้โอ้โหดูที่ยังไม่เข้าขอบแล้วมันไม่เหมือนลูกเมื่อสักครู่ครับโยนยาวอีกแล้วพี่หลานเหนียวยังยิงพี่เอ๋จะกัดโดนขึ้นมาแต่ทำท่าจะโหงครับโหหลอกครับลูกนี้แต่หลอกได้ดีครับพี่หลานหลงนะสนามอ่ะเอาแล้วดูครับผมไม่ขาดคำเลยครับใช่ไม่ผิดครับคือไปครับเก็บได้ครับ PSL ออกทางขวาลูกนี้ดูครับจะสวนกลับเนี่ยคาแมร์ลงไปตั้งรับกันหมดแล้วตอนนี้ 5-6 คนครับสวนข้างข้ามาเดี๋ยวครับมีเพื่อนรองอยู่ให้มาตรงกลางไม่ตรงอีกครับโอ้แล้วแต่รอดขาลูกนี้
มีสกุลยิงด้วยขวาแล้วให้ตรงต่อยแล้วไงยิงหมดเกินไปแล้วบอลไต่เท้าออกข้างแล้วสำหรับคู่ต่อไปครับเป็นการพบกันระหว่างเดียวดำกับทางด้านน้องโฟโต้ครับยังเป็นแต่งตัวรอได้เลยครับเดี๋ยวจบจากคู่นี้เดี๋ยวทำการแข่งกันต่อเลยครับใช่ครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาครับต้องขอให้ด้วยครับที่เวลาล่วงเลยครับแล้วยิงลูกนี้จะกลับเข้าประตูตัวเองเลยครับทำแล้วพี่วิ่งแฝดจังหวะนี้ทำได้ดีแล้วนะยิงยับมาแล้วไล่ขึ้นมาแล้วครับนี่ครับ1ประตูต่อ2นะครับกัดผิดเกียร์แล้วจังหวะนี้ทำเข้าประตูตัวเองครับคำแหน่โดนไล่ตามมาเป็น1ประตูต่อ2ครับยังเล่นเหมือนเดิมไม่ได้นะครับจะต้องเร่งขึ้นแล้วครับตอนนี้ทางด้านคำแหน่ครับพอไล่ขึ้นมาแล้วทางด้านนี้แซวแต่จะไปผ่อนเกมไม่ได้นะครับต้องบอกเพื่อนสาวประตูก็ช่วยไม่ได้เรื่องมาแล้วโอ้โหมาเรื่องนี้โอ้โหเหลือไฟครับหมงกับเก่าไว้ก่อนนะดูใจขึ้นมาโดยรอบแม่นด้วยฮะแล้วจะแตกไปยังไม่ได้ครับติดพี่อ่านออกข้างแล้วหรือว่ายังหมงทีมขึ้นมาแล้วแถวสองก็เลยออกมาเดนโยกมาแล้วจูบแต่ผู้สาวประตูยังปัดไว้ปลายมืออ่ะยังสกัดทิ้งออกมายังได้เป็นลูกทุ่งครับเยสแอลโอ้ตอนนี้เร่งเกมหนักแล้วครับต้องการติดประตูตีเสมอเป็นหันยิ่งแล้วตอนนี้แล้วไต่หินแล้วยิงด้วยซ้ายลูกนี้แบบวันมันไต่หลังเท้าแต่ดูกรอบไปเยอะเลยฮะทางสนามมีขยะอีกคนครับทำไมจะเอาจ้อครับกลับลงมาลงมาก็รับบอลก่อนเลยครับจ้อเนี่ยเป็นผู้เล่นดาวรุ่งครับแล้วมันดีนี่ครับก็เล่นกับเวลาแล้วโยนมาลูกนี้ยังขึ้นมาแล้วตามไปเล่นเองครับพี่เอหลบมาสองคนครับมาทางขวาครับพี่วีเล่นบันทูกันจังหวะนี้สวยครับจังหวะนี้เดี๋ยวไว้จังหวะนี้แม่เกือบจนหลุดอยู่แล้วว่าหมูทำขึ้นยังต่อพี่วีครับหนึ่งสองหลุดเนี้ยยังมีพี่อ่านครับมาช่วยสะกิดได้ครับกูได้เป็นลูกฟรีคิวครับอันตรายครับจังหวะนี้อันตรายครับใช่ครับตรงกลางประตูเยื้องไปทางด้านขวานิดหน่อยครับปีอื้อแล้วยิงมาแล้วไม่เหมือนจะตั้งใจส่งครับไม่ยิงครับแต่ลงอีกทีแล้วยิงแหลบนิดนึงยังสกัดทิ้งมาแล้วดูแล้วก่อนปีโกย